ผู้ชมครับวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะครับในส่วนของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเรียกว่าบรรยากาศโดยส่วนใหญ่ก็อย่างที่รายงานไปนะครับแต่ว่าในส่วนของบรรดาพรรคการเมืองต่างๆนะครับก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองเพราะว่าตอนนี้นับถอยหลังเหลือเวลาอีกเพียงแค่20วันต่างลงพื้นที่ในการขอคะแนนกันอย่างคึกคักอย่างนี้ฮะพลเอกสนธิบุญยรัตกลิ่นนะครับหัวหน้าพรรคมาตุภูมิก็ขึ้นรถกระบะแห่เลยนะครับในพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้าตลาดเกรียงไกรแล้วก็ตลาดเอื้ออาทรชูนโยบายกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและเรื่องความปรองดองเป็นหลักก็ได้รับความสนใจจากพ่อค้าแม่ค้าและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากครับส่วนคุณชูวิทย์กบลวิสิทธิ์ครับวันนี้เนี่ยฮะเดินทางเข้าไปตรวจอาการเจ็บหลังจากการลื่นขณะหาเสียงที่อำเภอสิชลที่เมืองขอนนะครับที่ศูนย์กระดูกและข้อและการแพทย์กีฬาโรงพยาบาลสมิติเวชโดยบอกว่าตัวเองนั้นมีอาการปวดหลังนะครับซึ่งหลังการตรวจคุณหมอก็อนุญาตให้กลับไปพักที่บ้านได้และก็พร้อมจะออกหาเสียงในวันนี้ทันทีเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับฝากเตือนไปยังนักการเมืองด้วยให้ดูแลสุขภาพจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะอยากให้รัฐบาลดูแลประชาชนด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลเพียงใดนะฮะก็ได้โอกาสนี้นะครับฝากเสียงเอาไว้เสลยส่วนที่พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินคุณโสพลดำนุ้ยครับผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์นะครับก่อนจะเดินทางไปยังเมืองย่าโมนะครับบอกว่าจะไปสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและอนุสาวรีย์พลเอกชาติชายชุนหวันที่นครราชสีมาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพรรคชาติพัฒนาเพื่อจะกราบขอพรให้ทำงานโดยสะดวกและไปเยี่ยมผู้สมัครรุ่นพี่ที่โคราชด้วยซึ่งวันนี้ก็จะมีการปราศัยย่อยชูนโยบายด้านกีฬาแม้ว่าพรรคจะมีฐานเสียงไม่มากในกทม.แต่ว่าอดีตผอ.สนสัตว์โสพลนะครับก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้สมัครหน้าใหม่นะยังไงก็อยากจะขอโอกาสจากพี่น้องประชาชน